สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนเพจนะคะสวัสดีในช่วงเย็นเลิกงานนะคะหรือว่าใครหลายๆท่านอาจจะหยุดงานนะคะก็สวัสดีวันหยุดแล้วกันนะคะวันนี้ก็ยังทำงานอยู่เช่นเคยค่ะตกแต่งรถนะคะแล้วก็เตรียมรถไว้ส่งมอบให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะของคุณสวัสดิ์ค่ะเป็นคันนี้นะคะ4ประตูวันนี้มาใน4ประตูนะคะเมื่อวานเป็นแคปไปแล้วนะคะวันนี้เป็น4ประตูค่ะ Highlander 1.9 DDI Grade Z ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้สีดำราคาจะอยู่ที่ 882,000 บาทนี่นะคะเปลี่ยนแนวกันบ้างเมื่อวานเป็นแคปวันนี้เป็น4ประตูนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะเข้ามาดูแล้วเผื่อมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องสนใจนะคะก็แชร์กันไปเนาะถ้ามีใครติดต่อมาจากโพสต์ที่เราแชร์เนี่ยอ้อมีค่าแนะนำให้ด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าโชว์รูมนะคะ Isuzu สุวรรณภูมิมอเตอร์จำกัดนะคะอยู่เยื้องๆกับช้างสามเสียนจังหวัดสมุทรปราการค่ะจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดสมุทรปราการเลยนะคะก็คือช้างสามเสียนไม่ว่าจะเป็นทางด่วนกาญจนาภิเษกนะคะหรือว่ารถไฟฟ้าก็ผ่านนะคะเห็นชัดเจนเลยนะคะท่อช้างสามเสียนองค์ใหญ่เลยนะคะใครที่มาไม่ถูกก็โทรมาได้เลย0894999840แล้วก็ ID Line นะคะ AOR5090 เนาะสะดวกช่องทางไหนทักมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแชททาง LINE หรือว่าโทรคันนี้จะมารีวิวนะคะส่งมอบรถในวันพรุ่งนี้ของคุณสวัสดิ์นี่นะคะคุณสวัสดิ์มีเท่านะคะพรุ่งนี้ฤกษ์งามยามดีออกวันเกิดลูกค้าด้วยนะคะบอกว่าจะอยากรับรถในวันเกิดนะคะนี่จัดของขวัญวันเกิดให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ให้กับลูกค้าคุณสวัสดิ์นะคะเรารอคันนี้เลยนี่นะคะในรุ่นของตัวยกสูงนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมโลโก้ Isuzu เป็นโครเมียมนะคะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นี่นะคะพร้อมกับไฟตัวนี้นะคะไฟเดย์ไลท์ไฟเดย์ไลท์ของเรามีมาให้แล้วก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวไฟตัดหมอกในรุ่นที่เป็นเกรด Z เนี่ยจะเป็น LED ด้วยนะคะในรุ่นที่เป็นเกรด LDA จะเป็นแบบธรรมดาเนาะเมื่อวานเรามาสีดำค่ะวันนี้ก็ดำเหมือนกันนะคะสายดาร์กนี่เลยล้อแม็กคนละลายนะคะกับรถตัวแคปนี่คันนี้เป็น18นะคะล้อแม็กขอบ18ของ Bridgestone นะคะยางของ Bridgestoneในรุ่นที่เป็นเกรด Z นะคะโลโก้ Highlander นะคะแก้มซ้ายขวามีให้แล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้แล้วก็มีฟิล์มนะคะฟิล์ม 60% รอบคันแล้วก็ด้านหน้า 40% นะคะติดตั้งกันสาดให้แล้วเรียบร้อยนี่ครบชุดสวยงามพร้อมกับมือจับที่เป็นโครเมียมนะคะตรงนี้ติดตั้งให้จากโรงงานแล้วนี่นี่เดี๋ยวมาชมด้านท้ายกันนะคะในส่วนของด้านท้ายมือจับก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะมีกล้องมองหลังให้นะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED แล้วก็กันชนท้ายเป็นแบบบิวอินนะคะชิ้นใหญ่เลยก้าวขึ้นลงได้สะดวกสบายนะคะติดตั้งกระบะไลเนอร์เป็นของดีแม็กแท้เลยนะคะนี่ของแถมคุณภาพชั้นดีทั้งนั้นเลยนะคะฟิล์มของลามิน่ากระบะไลเนอร์ก็เป็นของ D-Max นะคะประกันภัยชั้น1เป็นของบริยะนะคะติดตั้งให้ก็คือแถมให้อย่างดีเลยส่วนด้านในนะคะด้านในในรุ่นที่เป็นเกรด Z เนี่ยจะติดตั้งเป็นหนังมาให้อยู่แล้วนะคะในส่วนของแผงข้างนี่นะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะเบาะหนังสีดำเดินเข็บได้สีขาวนะคะกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะนี่เป็นกุญแจรีโมทให้แล้วก็ตัวนี้นะคะมาตรวัดอัจฉริยะ MID ค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรต่างๆนะคะสามารถกดรีเซ็ตดูได้น้ำมันในถังเท่านี้วิ่งได้อีกกี่กิโลนะคะอัตราการกินน้ำมันเท่าไหร่นะคะในการเปลี่ยนเกียร์ก็มีบอกให้เช่นเดียวกันนะคะอุณหภูมิภายนอกมีบอกให้วันเดือนปีนะคะเวลามีให้แล้วแต่เราจะตั้งค่าเนาะแล้วก็หน้าจอตรงนี้นะคะตัวมาตรวัดนะคะสามารถปรับแสงอัตโนมัติได้นะคะกลางวันกลางคืนก็จะปรับแสงให้จะไม่แยงตาไม่แสบตาในเวลากลางคืนนะคะตัวนี้เราสามารถตั้งได้เช่นเดียวกันเนาะรวมถึงในส่วนของไฟนะคะที่อ้อได้สาธิตไปของคันเมื่อวานคันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของไฟเวลคัมโฮมนะคะก็คื
ปิดให้แสงสว่างขณะที่เราเดินกลับบ้านนะคะตัวนี้เปิดทิ้งไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวมันจะดับเองอันนี้คือหลักการทำงานของตัวไฟตัวนี้นะคะในส่วนของพวงมาลัยก็เป็นหุ้มหนังนี่นะคะพวงมาลัยหุ้มหนังแล้วก็ตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้เป็นตัว cruise control นะคะล็อกความเร็วเดินทางไกลนะคะในระยะทางไกลๆแล้วก็ขับความเร็วคงที่นะคะไม่เหนื่อยไม่เมื่อยล้ารวมถึงทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวปรับโหมดตัวหน้าจอนะคะตัวหน้าจอมัดวัดเนาะส่วนฝั่งด้านซ้ายเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวปรับโหมดตัวหน้าจอนะคะแล้วก็ปรับเพิ่มลดเสียงส่วนตัวนี้สามารถรับสายวางสายได้รวมถึงคำสั่งเสียงได้เช่นเดียวกันนะคะจะเชื่อมต่อกับตัวนี้ตัวหน้าจอจะเป็นหน้าจอ7นิ้วนะคะหน้าจอ7นิ้วรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายนะคะมีกล้องมองหลังด้วยเวลาเราเข้าเกียร์ถอยภาพจะโชว์ที่จอด้านหน้านะคะในส่วนของถัดมานะคะจะเป็นส่วนของแอร์นะคะแอร์จะเป็นปรับแบบหมุนนี่ถัดมาจะเป็น USB นะคะรุ่นนี้มี USB ให้ด้วยนี่นะคะแล้วก็ปลั๊กไฟนะคะตัวนี่ชาร์จแบตในรถนะคะส่วนตัวนี้ไฟแสดงสถานะของแอร์แบ็กฝั่งผู้โดยสารสามารถเลือกเปิดปิดได้นะคะ on off กรณีที่เราติดตั้งบอร์ดเด็กนะคะในฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าตรงนี้นะคะก็ปิดแอร์แบ็กเวลาแอร์แบ็กแตกจะไม่ได้กระแทกตัวเด็กเนาะจะเป็นอันตรายตรงนี้ก็เป็นเซฟตี้อย่างนึงนะคะที่ Isuzu มีมาให้ส่วนตัวเกียร์จะเป็น6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะคะรุ่นเกียร์ธรรมดาตัวนี้นะคะที่เท้าแขนของเราก็สามารถเปิดขึ้นมาเพื่อเก็บของได้นะคะช่องวางแก้วตรงกลางนะคะด้านหน้าซ้ายขวานี่มีให้นะคะแล้วก็รวมถึงตัวนี้นะคะตรงแผงประตูมีให้ในประตูทุกบานเลยนี่ด้านหลังก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะตัวนี้ก็เป็นที่วางแก้วได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นที่เท้าแขนแล้วก็เป็นที่วางแก้วด้วยสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะรวมถึงการติดตั้งแอร์ด้านหลังด้วยนะคะสำหรับผู้โดยสารแล้วก็มีพอร์ต USB นี่สำหรับชาร์จแบตของผู้โดยสารด้านหลังนะคะไม่ต้องแย่งกับด้านหน้าเนาะตะขอเกี่ยวค่ะไว้แขวนวางถุงวางของสัมภาระได้แล้วก็กระเป๋าด้านหลังนะคะหลังเบาะทั้งสองข้างนี่ไว้เก็บเอกสารได้นะคะเก็บของเก็บเอกสารที่จับค่ะนี่แข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็ด้านบนก็มีให้เช่นเดียวกันซ้ายขวาเลยนะคะมีให้แล้วก็มีลำโพงเซอร์ราวค่ะติดตั้งให้2จุดบนหลังคานะคะตัวนี้จะเป็นไฟในเก๋งส่วนตัวนี้จะเป็นไฟอ่านแผนที่นะคะแล้วก็ที่เก็บแว่นส่วนตัวบังแดดนะคะ2ฝั่งเปิดมาจะมีกระจกพร้อมกับไฟด้วยนะคะสำหรับผู้ขับขี่ที่เป็นสาวๆนะคะก็สามารถแต่งหน้าในรถได้เลยนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของเราก็จะมีระบบเบรก ABS EBD แล้วก็ BA นะคะรวมถึงกรองฝุ่น PM 2.5 ด้วยทั้งสะดวกสบายหรูหราสวยงามนะคะประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็ปลอดภัยอีกต่างหากนะคะสำหรับใครที่อยากจะจับจองเป็นเจ้าของก็เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะสำหรับเบอร์โทรติดต่อ0894999840นะคะแล้วก็ID line AOR 5090นะคะให้ชมความงามของตัวรถบอกคนขับสามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยนะคะในรุ่นที่เป็นเกรดแซดนี่เลยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะใครกดแชร์แล้วก็ขอบพระคุณนะคะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะคะรวยเฮงๆใครที่อยากมาทดลองแล้วก็สัมผัสนะคะตัวรถก็เชิญที่โชว์รูมได้เลย Isuzu สุวรรณภูมิมอเตอร์จำกัดนะคะอยู่สาขาปากน้ำเยื้องกับช้างสามเสียนค่ะใครมาไม่ถูกโทรมานะคะ0894999840แล้วก็ ID line นะคะ AOR 5090สวัสดีค่ะคุณปริชาตินะคะสวยจังเลยค่ะใครที่อยากจับจองเป็นเจ้าของนะคะรถสวยๆมีให้เลือกอีกหลายคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแคปเป็น4ประตูตัวเตี้ยตัวสูงนะคะ V Cross นะคะที่เป็นรถ 4 Wheel นะคะเราก็มีให้บริการเช่นเดียวกันนี่รวมถึง Mule X นะคะตัวนี้สำหรับรถครอบครัวนะคะใครที่มีครอบครัวแล้วนะคะบรรทุกคนได้ถึง7ที่นั่งเลยทีเดียวนะคะแล้วพร้อมกับมีพื้นที่เหลือไว้สำหรับวางของด้วยนะคะใครอยากได้รุ่นไหนนะคะติดต่อมาได้เลยแคมเปญของ Motor Show นะคะ
ก็ได้ถึงสิ้นเดือนนี้เลยต้องรีบจัดจองเป็นเจ้าของนะคะรวมถึงใครที่จะกำลังรอโบนัสอยู่นะคะโบนัสจะออกแล้วก็จะออกรถอีกต้นปีก็มาทำเรื่องจองแล้วก็ทำสัญญาไฟแนนซ์รอเลยนะคะสำหรับช่วงนี้รถขาดนะคะหลายเดือนแล้วก็ต้องรอรถนิดนึงนะคะใช้ระยะเวลารอรถลูกค้าก็ต้องเผื่อตรงนี้ด้วยนะคะใครที่เงินยังไม่ออกยังไม่ได้แต่ว่าทำสัญญาไว้รอเลยก็ได้นะคะตอนนี้พอเงินมาแล้วไฟแนนซ์ผ่านแล้วก็สามารถจะรับรถได้เลยไม่ต้องรอนานนะคะตอนนี้เราทำงานเผื่อไว้ก่อนล่วงหน้าเนาะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ0894999840นะคะแล้วก็ ID Line AOR5090 นะคะพรุ่งนี้เรามาฉลองวันเกิดให้กับคุณสวัสดิ์มีเท่ากันนะคะในวันพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับเจ้าของรถคันนี้ค่ะ Highlander 4ประตู 1.9 DDI เกรด Z เกียร์ธรรมดาสีดำนะคะราคา 882,000 บาทเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบนึงนะคะในช่วงเช้าเนาะลูกค้าเลิก9โมงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมเค้กวันเกิดนะคะแล้วก็ดอกไม้พวงมาลัยไหว้รถสำหรับลูกค้าคนสำคัญนะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นรับชมไลฟ์สดหรือว่ารับชมย้อนหลังนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ให้อ้อด้วยก็แล้วกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ